สวัสดีครับเพื่อนๆแลนด์สต็อปทุกท่านวันนี้ผมวิโรจน์แลนด์สต็อปนะครับจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันว่าในงานนี้ครับมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆกันบ้างครับตามผมมาเลยครับสำหรับการเข้างานทุกๆครั้งนะครับก็สำหรับผู้ที่มีบัตรผ่านนะครับก็จะมีการสแกน QR code นะครับผมเพื่อเป็นมาตรการนะครับแล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากทุกท่านนะครับในการเข้างานไม่งั้นเข้างานไม่ได้นะครับคันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับ Porsche นะครับรุ่นไทคานซึ่งเป็นรถไฟฟ้าซึ่งได้ข่าวว่ามีความแรงเป็นพิเศษเลยหรือจะแรงที่สุดในบรรดารถในระดับเดียวกันได้ซ้ำไปด้วยค่าตัว8หลักนิดๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารายละเอียดของไทคานเป็นไงกันบ้างเชิญนะครับที่ได้ชมความสวยงามภายนอกของรถรุ่นนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะพามาชมว่าเบรกในรถรุ่นนี้ในราคานี้ให้เบรกในระดับไหนมาบ้างนะครับคือคันนี้ให้เป็นชุดเบรกคาลิเปอร์ตัวใหญ่กับเบรกคาร์บอนเซรามิกเลยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าแลนด์สต็อปก็มีตัวเบรกคาร์บอนเซรามิกในรถระดับซูเปอร์คาร์แบบนี้นะครับในระดับนี้เลยซึ่งถือว่าเป็นของคู่กันด้วยมูลค่าของรถประมาณนี้จะมาพร้อมกับจานเซรามิกไม่มาพร้อมกับจานเซรามิกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับก็อยากจะบอกว่าเพื่อที่จะหยุดแรงม้า700กว่าแรงแน่นอนว่าต้องเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกเท่านั้นครับแล้วเราก็กลับมาที่บูธของ Landstop กันแล้วนะครับปีนี้ Landstop ก็เช่นเคยครับมีสินค้าที่เป็น product ของ Landstop เองแล้วก็ product ที่ Landstop เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยการนำเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาว่า Landstop ปีนี้มีอะไรดีๆเผื่อเพื่อนๆท่านใดไม่มีเวลามาเที่ยวชมงานนะครับครับผมและเช่นเคยนะครับของโคนี่ครับอย่างที่ทราบกันดีว่าถ้าเพื่อนๆได้ติดตามข่าวสารก็คือเราจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของโคนี่ฮอลแลนด์นะครับซึ่งปีนี้เข้าปีที่4แล้วครับซึ่งทาง Landstop เราเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายโชคคุณภาพเยี่ยมจากฮอลแลนด์นะครับซึ่งหลายๆท่านคงทราบชื่อเสียงที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในทางที่ดีนะครับของโชโคนี่ซึ่งก็จะมาโชว์ทั้งเรื่องของกระบอกแดงกระบอกเหลืองแล้วก็กระบอกทองรุ่น FSD นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อไปในคลิปต่อไปกันแล้วกันวันนี้พูดคร่าวๆว่า Landstop มีโชโคนี่ในรุ่นใดบ้างมาให้เพื่อนๆได้เที่ยวชมกันครับผมแล้วที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับ Landstop นะครับขึ้นชื่อว่า Landstop ก็คือเพื่อนๆต้องนึกถึงเบรกคุณภาพดีนะครับอย่างที่ปีนี้ครับ Landstop ได้เปิดตัวอาจจะไม่ใช่คาลิเปอร์จะเป็นจานนะครับรุ่นจาน High Carbon Plus นะครับพร้อมกับจานลายใหม่FSC ซึ่งจะเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้นะครับซึ่งอาจจะมีจำหน่ายไปก่อนหน้านี้แล้วบ้างแต่เราจะเปิดตัวแบบเป็นทางการนะครับในงานนี้แล้วก็สามารถที่จะออเดอร์สั่งจานลายพิเศษ FSC ได้ในงานด้วยราคาพิเศษเดี๋ยวตามกันมาดูว่าเรามีอะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งในเชลนี้นะครับก็จะเป็นการโชว์จานลาย FSC นะครับซึ่งเป็นตัววัสดุของไฮคาร์บอนพลาสทั้งหมดเป็นคุณภาพคุณสมบัติที่มีความแข็งพิเศษนะครับแล้วผสมส่วนผสมของคาร์บอนเนี่ยจะทำให้การระบายความร้อนเนี่ยคายตัวได้เร็วกว่าจานคาร์บอนทั่วไปซึ่งจานคาร์บอนเนี่ยครับก็คายความร้อนได้ดีกว่าจานเหล็กแล้วแต่ไฮคาร์บอนพลาสเนี่ยครับจะคายความร้อนได้เร็วกว่าขึ้นไปอีกซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของจานรุ่นใหม่ที่เราจะมาเปิดตัวกันในมอเตอร์เอ็กซ์โป2020ในครั้งนี้ครับครับแล้วนี่ก็เป็นอีกชุดนึงนะครับอีกเซตนึงที่เพื่อนๆโอ้โหถามกันมาถามถึงกันมามากเลยกับชุด
R19 นะครับซึ่งเป็นตัวไฟบังคับเลยจับคู่กับจาน MBC คือเล่น R19 ก็คือได้จานตัว MBC อย่างแน่นอนซึ่งสามารถเชื่อใส่ได้ในรถตระกูล Honda ในรถเล็กเกือบทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น Jazz City ถ้าเป็นรุ่นไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดอาจจะไม่ครบถ้วนนักนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับฝากมาเยี่ยมชมที่บูธ Honda Stop สามารถที่จะพบกับสินค้าตัวเป็นๆนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องเบรกให้คำแนะนำกับเพื่อนๆนะครับที่บูธH05 นะครับเมืองทองธานี Challenger 3นะครับยังไงไม่พลาดนะครับเดี๋ยวพบกันที่บูธครับ